สถาบันคงจื้อได้จัดการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสถาบันครบรอบ10ปีพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างผู้อำนวยการผู้เก่าและผู้ใหม่สถาบันคงจื้อมีสำนักงานประจำอยู่162แห่งทั่วโลกมีหน้าที่สิทธิสอนภาษาจีนพร้อมทางมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวัฒนธรรมจัดตั้งการเรียนการสอนภาษาจีนฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีการสนองอุปกรณ์บุคลากรสำหรับการเรียนการสอนในระยะ10ปีที่ผ่านมาสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแม้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล2ประเทศลาวและจีนและทุกภาคส่วนในสังคมสถาบันได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ของตนตามหลักการ1แล้ว1เส้นทางตั้งหน้าปฏิบัติแผนงานที่วางออกพร้อมนั้นก็ยังมีการปรับปรุงรูปแบบในการเรียนการสอนเพื่อเฮ็ดให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นสถาบันยังได้ดำเนินการสอนภาษาจีนให้พนักงานอยู่ตามสำนักงานองค์การต่างๆของภาครัฐฝึกอบรมวิชาเฉพาะนอกนี้ก็ยังส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดีเรียนเก่งไปศึกษาต่ออยู่ตามมหาวิทยาลัยแห่งต่างๆในประเทศจีนจัดสุดฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนระดับท้องถิ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศเพื่อสร้างความหับหู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมอันดีงามของสองชาติในโอกาสนี้ก็ได้มีพิธีมอบเหรียญไซผู้บริหารดีเด่นให้แก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีผลงานประกอบส่วนในการพัฒนาสถาบันคงจื้อตลอดระยะผ่านมาและยังได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างทานคำหุงจันทบงและทานโลมิงเป็นผู้บริหารและพัฒนาสถาบันให้มีความก้าวหน้าและกลายเป็นสถานที่เรียนรู้ภาษาจีนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม